ก็กลับบ้านมาแล้วก็มาเจออย่างนี้เลยหายเหนื่อยไปนิดนึงก็คือกลับบ้านมาจากทำงานนะคะก็มืดแล้วแล้วก็ตอนแรกก็เห็นว่าปิดไฟแล้วก็เลยลองมาดูก็มีเจอของพวกนี้นะคะก็ครบรอบวันเกิด30ปีซึ่งเป็นอาทิตย์ที่จริงๆแล้วยุ่งมากแล้วก็ไม่ได้มีแพลนฉลองอะไรวันนี้นะคะมีแค่มาตอนเที่ยงแวะไปกินข้าวกับวาดิแล้วก็เดี๋ยวน่าจะเป็นช่วงสุดสัปดาห์วีคเอนด์นะคะก็ค่อยฉลองวันเกิดแล้วกันเนาะเพราะว่ากลับจากทำงานก็เหนื่อยแล้วก็ยกไปไว้วันหยุดแล้วกันนะคะก็อันนี้ก็เป็นสำหรับของวันที่4เมษายน2011เท่าไหร่อ่ะ2019 2562นะคะก็เอาเวลาช่วงที่ก่อนไปทำงานเนี่ยเดี๋ยวเสร็จเราจะรีบไปทำงานที่อาบน้ำสระผมเสร็จเนาะแล้วก็เลยจะมาฮอลวิดีโอนะคะว่าของขวัญวันเกิดครบรอบ30ปีได้อะไรมาบ้างนะคะก็ตะดาอย่างแรกเลยแต่อาจจะยังไม่มีเวลาอันแพ็คอันบ็อกซิ่งอะไรนะคะเดี๋ยวจะแยกเป็นวิดีโออื่นให้ดูเนาะเพราะโมก็ยังไม่ได้แกะเหมือนกันโมแกะแค่พลาสติกออกนะคะแต่ว่าโมก็ยังไม่ได้แกะอะไรเนาะก็ตัวนี้นะคะเป็น Apple Watch Series 4นะคะ Series 4 Space Gray Aluminum Case Black Sport Band นะคะก็อันนี้จากลาดิกนะคะก็ขอบคุณมากๆสำหรับของขวัญวันเกิดครบรอบ30ปีนะคะแล้วก็ที่2นะคะก็ยังเป็นของลาดิกอยู่นะคะเป็นน่าจะเป็นน้ำหอมกับครีมโลชั่นน้ำหอมกับน้ำหอมนะคะจิลเซนเดอร์ออกเสียงถูกหรือเปล่าไม่รู้ถ้าผิดยังไงขออภัยนะคะอีกอะไรสักอย่างเนาะเราก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญน้ำหอมเท่าไหร่ก็อันนี้มาอีกกล่องนึงนะคะแล้วก็30ปีของเรา3หรือ30นั่นเองนะคะก็จะเป็นลูกโป่งบอลลูนหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะก็เอามาวางตกแต่งไว้อย่างที่ที่เห็นในคลิปก็คือกลับบ้านมาก็เจออย่างนี้ก็คือดีใจมากเพราะว่าแบบเซอร์ไพรส์ปกติก็ไม่ค่อยได้เซอร์ไพรส์อะไรกันเท่าไหร่เนาะแล้วก็น่าจะเป็นเพราะ30ปีนั่นเองอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ดอกไม้นะคะต้นไม้ต้นดอกไม้ต้นอะไรไม่รู้แหละเนาะเป็นต้นจริงนะคะก็ช่วงนี้ก็ชอบปลูกอะไรที่เล็กๆน้อยๆเพราะว่าอากาศเริ่มอุ่นขึ้นก็เดี๋ยวจะเตรียมเอาต้นไม้ดอกไม้ออกไปนอกระเบียงได้แล้วนะคะก็อันนี้จากลาดีอีกเหมือนเดิมนางจะชอบแบบของย่อยเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ได้เป็นเค้กวันเกิดนะคะกลมๆเค้กอะไรก็ไม่รู้ห้องนี้น้ำผึ้งเป็นอย่างเดียวที่อ่านออก เป็นน้ำผึ้งผสมอะไรสักอย่างเนาะก็ก้อนใหญ่อยู่เหมือนกันก็ยังไม่ได้กินเลยเมื่อคืนกลับมาถึงก็มีโดนัทที่ปักเทียนมาเนาะ2อันก็เพิ่งกินไปอันนึงก็กินไปแล้วโดนัทก็เลยไม่สามารถเอาออกมาโชว์ได้แล้วก็อันนี้จะเป็นเค้กนะคะอันก็หมดของวันอีกไปแล้วนะคะก็มาที่ทำงานคือเพื่อนๆน่ารักมากเพื่อนๆที่ทำงานในกลุ่มที่อบรมทีมเดียวกันนะคะก็ได้การ์ดมาจากมาเรียแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะมาเรียแล้วก็ครูครุ่ม48นะคะครูครุ่ม48เป็นชื่อทีมที่อบรมนะคะแล้วก็ได้อันนี้มาจากมาเรียเหมือนกันนะคะของโปรดช็อกโกแลตเวเฟอร์แล้วก็อันนี้จากมาตินนะคะมาตินเป็นเพื่อนในกลุ่มเหมือนกันนะคะในกลุ่มที่อบรมด้วยกันเนาะแล้วก็อันนี้ก็เป็นช็อกโกแลตอีกเหมือนกันจากเพื่อนที่ทำงานนะคะแพ็คหนึ่งน่ารักไหมก็กินกันให้น้ำตาลขึ้นกันไปเลยทีเดียวเนาะก็มีความรู้สึกว่าวันเกิดผ่านไปแล้วแต่มันเหมือนว่ายังไม่ได้เริ่มยังไงก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าวันนี้วันที่อัดนะคะเป็นวันศุกร์ที่5ก็เลยมา1วันซึ่งเดี๋ยวคืนนี้นะคะทางแม่ของลาดิก็จะมาที่เมืองหลวงมาบาติสลาวานะคะมาพักกับน้องสาวแล้วก็เดี๋ยววันเสาร์เราน่าจะไปฉลองวันเกิดกันเล็กๆอะไรเงี้ยนะคะไปทานข้าวไปอะไรอย่างงี้เนาะก็น่าจะได้อัดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวันเกิดนะคะคือวันเดียวไม่จบเพราะว่าเป็นวันเดียวที่เหลือจากการทำงานมาก็เหนื่อยแล้วก็เลยไม่ได้อัปเดตอะไรมากมายนะคะแต่ว่าก็จะพยายามหาเวลามาอัปเดตเรื่อยๆเพราะว่าพอหายไปแล้วก็รู้สึกคิดถึงเพื่อนๆพี่ๆน้องๆใน YouTube ทุกคนเลยนะคะเพราะว่ามันเหมือนอะไรขาดหายไปยังไงก็ไม่รู้เนาะก็คือยังมีตามไปดูได้บ้างแต่ก็ไม่ได้อัปเดตเหมือนแต่ก่อนเนาะก็คือรู้เลยว่าห่างหายไปเหมือนกันแต่ก็จะพยายามหาเวลามาอัปเดตเรื่อยๆนะคะกลับมาต่อที่ของขวัญอีกชิ้นนึงนะคะก็อันนี้ได้มาจากน้องของลาดินะคะลาด้าให้มาก็จะเป็นเซตอย่างนี้นะคะเดี๋ยวโมจะเปิดให้ดูว่าข้างในมีอะไรบ้างนะถุงน่ารักมากๆเมนูปักตรานะคะเป็นแบรนด์ของเช็คนะคะอันนี้เป็นแชมพูนะคะยาสระผมแล้วก็
อีกอันนึงจะเป็นอะไรvegetable soap ก็คือสบู่เหมือนทำมาจากพวกผักแล้วก็อัลมอนด์ออยล์นะคะแล้วก็ดอกไม้อะไรอย่างนี้เนาะแบบธรรมชาติเห็นหรือเปล่าไม่รู้ก็บอดี้โลชั่นนะคะอยู่ในเซตเหมือนกันเนาะแล้วก็แฮนด์ครีมนะคะครีมทามือนะคะมันอาจจะไม่โฟกัสก็ได้นะเพราะว่ามืออาจจะใหญ่บังไม่พอแล้วก็เป็นเดซี่นะคะดอกไม้ดอกนี้เนาะแล้วก็เชียร์บัตเตอร์ผสมกันตัวนี้แล้วก็อันนี้นะคะเป็นเทียนของแบรนด์นี้เพื่อนๆอาจจะคุ้นหลายๆคนน่าจะคุ้นกลิ่นอะไรเอ่ย PL National Express หอมดีไม่แรงมากก็อันนี้ก็คืออยู่ในเซตทั้งหมดที่ได้มาจากลาด้านะคะอันนี้ของแม่นะคะก็เป็นการ์ดแล้วก็เป็นเงินนั่นเองเราก็จะไม่บอกจำนวนเนาะก็อยู่นี้นะคะแล้วก็อันนี้นะคะแม่สั่งทำมาให้นะคะเป็นมาการองเท่ากับอายุนั่นก็คือ30อันนั่นเองก็สำหรับวันนี้ก็เท่านี้นะคะก็โมก็อยากขอบคุณทุกคำอวยพรวันเกิดนะคะแล้วก็ขอให้คำอวยพรทั้งหลายเหล่านี้นะคะส่งกลับหาเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะขอให้มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย